สวัสดีค่ะร้านนี้เป็นร้านแห่งตำนานโซนแหลมพันวาป้าวันร้านจะแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนอาหารตามสั่งกับโซนก๋วยเตี๋ยวโต๊ะเก้าอี้ที่นี่จะเป็นสไตล์หินอ่อนส่วนน้ำบริการตัวเองเช่นเคยด้านหลังตำนานที่กล่าวคือช่วงแรกๆที่มาทำงานจะเป็นร้านอาหารตามสั่งแค่ร้านเดียวที่มีหมูเมนูที่สั่งวันนี้จะเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าและจุดเด่นของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือป้าวันที่เป็นเจ้าของร้านจะเป็นสไตล์สาวขรึมนะคะถ้าแกไม่ยิ้มไม่ต้องแปลกใจถ้าสั่งอาหารแล้วไม่ได้ตามต้องการผิดพลาดเล็กน้อยแนะนำว่าให้ทานไปเถอะนะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอัตราช้าแล้วบางทีเราก็จะปรับอารมณ์ของแกด้วยการถามว่ามีกาแฟเย็นกินหรือยังให้ไปซื้อให้ไหมแกก็จะยิ้มนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามช่อง Dream Project และพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะใจเจียน